สวัสดีครับวันนี้กับผมจะพาทุกท่านนะครับมาเที่ยวชมวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีครับและก็จะพาทุกท่านนะครับเข้าไปกราบครับสรีระสังขารนะครับของหลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมกันด้วยนะครับเข้ามาในบริเวณวัดแล้วนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นเจดีย์นะครับก็เห็นตั้งแต่ริมถนนพหลโยธินแล้วนะครับแล้วเราเข้าไปดูในตัววัดกันครับว่าเป็นยังไงบ้างครับเป็นแผนผังนะครับที่วัดอัมพวันนะครับก็ค่อนข้างใหญ่นะครับตอนมาถึงนะครับก็ได้เวลาทำวัดเช้าพอดีนะครับแล้วก็ที่โบสถ์นะครับวัดอัมพวันเป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชดังมีหลักฐานที่ปรากฏเช่นพระพุทธรูปปางนาคปกหิน2องค์สมัยลพบุรีแบบหูยาน2องค์ตู้พระธรรมสร้างพ.ศ. 2200จำนวน1ตู้ตู้พระไตรปิฎกลายรดน้ำ1ตู้พ.ศ. 2310ศิราจารึกในอุโบสถหลังเก่าจารึกเป็นภาษาจีนว่าคนจีนได้สร้างอุโบสถวัดอัมพวันสมัยเหม่งเชียวคนจีนได้นำเรือกำปั่นมาทำการค้ากับฝรั่งชาติฮอลันดามาค้าขายกับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่เมืองลพบุรีจอดหน้าวัดอัมพวันและได้สร้างโบสถ์วัดอัมพวันสมัยเจ้าอาวาสวัดอัมพวันชื่อพระครูญาณสังวรอายุ99ปีสร้างโบสถ์เสร็จแล้วฝรั่งเพื่อนคนจีนได้ขอพระราชทานพระพุทธรูปปางนาคปกหินทั้ง2องค์จากสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้คนจีนเอาไว้ในโบสถ์จนถึงการสร้างโบสถ์หลังใหม่มาการเข้าไปนมัสการกราบสรีระสังขารของหลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมทางวัดอนุญาตให้เข้ามานมัสการได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 17:00 น.ของทุกวันบริเวณด้านหน้าก่อนขึ้นมาจะมีการให้ลงชื่อและจุดคัดกรองโควิดส่วนดอกไม้ที่จะใช้เข้ามากราบนมัสการก็จะมีให้ทำบุญอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าครับ
ครั้งที่หนึ่งระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบครั้งที่สองนึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบครั้งที่สามระลึกถึงพระอริยสงฆ์เจ้าทุกพระองค์กราบครั้งที่สี่ระลึกถึงครูบาอาจารย์กราบครั้งที่ห้าระลึกถึงคุณบิดามารดากราบครั้งที่หกระลึกถึงไตรสิกขาศีลปัญญาสมาธิในศาลาจะมีรูปภาพประวัติในช่วงอายุต่างๆของหลวงพ่อจรัญมีทั้งรูปที่ท่านได้ไปจาริกแสวงบุญณต่างประเทศและประกอบคุณงามความดีทั้งหลายสินานุภาเวนะสิปุตตะโว
ัมมานุภาเวนะสิกาลิสังโฆสังฆานุภาเวนะสิกันตะลาโยจะธัมมานุภาวะปาลิโตจะรานิสินะปัญชะเลตุนอกจากศาลาช้างต้นและวิหารสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีแล้วนะครับบริเวณด้านหลังวัดนะครับก็ยังมีวิวทิวทัศน์ที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับถัดมาอีกนิดนึงนะครับก็จะพบกับศาลเจ้าแม่ตะเคียนนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับนอกจากมาท่องเที่ยวมากราบไหว้นมัสการแล้วนะครับณวัดอัมพวันแห่งนี้นะครับก็ยังเป็นที่ฝึกปฏิบัติธรรมอีกนะครับช่วงที่เรามานี้ทางเจดีย์ขาวนะครับก็ปิดนะครับไม่ได้ให้เข้าชมนะครับเราก็จะชมได้บริเวณรอบๆนะครับเจดีย์สีขาวมีนามว่าพระเจดีย์ธรรมสิงห์หะบุราจริยานุสรณ์ได้แรงบันดาลใจจากวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งหลวงพ่อจรัญเคยไปตามนิมิตได้พบใบลานทองคำที่จารึกบทถวายพรพระหรือพาหุงมหากาซึ่งสมเด็จพระนเรศวรได้ทรงจารึกและบรรจุไว้ในเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลแห่งนี้สำหรับพระเจดีย์ธรรมสิงห์หะบุราจริยานุสรณ์นี้มีเจดีย์ใหญ่อยู่ตรงกลางแวดล้อมด้วยเจดีย์เล็กอีก8ทิศเจดีย์เป็นสีขาวมีส่วนยอดหุ้มทองคำเจดีย์ประกอบด้วยกัน4ชั้นชั้นที่1เป็นห้องโถงกว้างอเนกประสงค์ชั้นที่2เพื่อบรรจุสรีระสังขารของพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญทิตธัมโมรวมทั้งอัฐบริขารต่างๆของหลวงพ่อส่วนชั้นที่3ชั้นบนสุดเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนที่ฐานโดยรอบล่างของพระเจดีย์สามารถใช้ในการเวียนเทียนประทักษิณานี่ท้องฟ้านะครับถ้าสังเกตก็จะเป็นเหมือนเป็นริ้วออกจากองค์เจดีย์นะครับมันเป็นริ้วออกไปนะครับเป็นเมฆทรงกลดนะครับก็ผมก็ถือว่าอาจจะเป็นอัตลักษณ์นะครับที่แปลกตาไปนะครับเรื่องยามนำดีนะครับสาธุครับ